สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลนะครับเราจะเริ่มที่อาดามกับอีฟนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับมาเรื่อยๆนะฮะวงศาคณะญาติของอาดามกับอีฟนะครับตามคัมภีร์ไบเบิลนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยอันนี้ส่วนมากจะเป็นนามธรรมนะครับรูปธรรมที่เห็นชัดเจนนะครับก็จะมาที่ยุคนี้ครับสามารถที่จะเพจเวลาไว้นะครับแล้วก็ก๊อปแล้วก็ไปหาข้อมูลได้นะครับผมจะไปแบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนามธรรมส่วนมากนะครับมายุคนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้เริ่มมีพัฒนาการของมนุษย์ที่ชัดเจนแล้วนะครับดนตรีนะครับนี่สมัยดนตรีอันนี้จริงดนตรีเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ตั้งนานแล้วนะครับแต่อันนี้มีหลักฐานที่พบเจอชัดเจนในยุคนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะจับจุดกันง่ายๆเลยก็คือสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะฮะยุคบาบิโลนนะครับข้างล่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นยุคศาสนาพุทธของเรานะครับเกิดขึ้นมาพระเจ้าอโศกมหาราชหรือว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับจะเกิดก่อนศาสนาคริสต์ประมาณ600ปีนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ศาสนาคริสต์นะครับก็คริสต์ศักราชที่1คริสต์ศักราชที่100 200 300นะครับ400 500ปี600 700 800นะครับมาเรื่อยๆนะครับมีพัฒนาการเยอะแยะมากมายมาที่1000คริสต์ศักราชที่1001 1002นะฮะก็จะตรงอยู่กับยุคสมัยทวารวดีนะครับของไทยนะฮะก็จะมาต่อไปก็ยุคสมัยยุคสมัยสุโขทัยมายุคสมัยอยุธยาครับตอนนี้นะฮะก็เกิดกล้องดูดาวกาลิเลโอเนี่ยเกิดขึ้นสมัยอยุธยานะฮะเกิดตาผมมองไม่เห็นนะฮะเกิดกาลิเลโอเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เกิดมีรถไฟเกิดขึ้นนะฮะเกิดหนังสือเกิดเครื่องบินนะฮะจนถึงเกิดคอมพิวเตอร์นะครับ1975นะครับพอถึงเราจะอยู่ยุคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ